ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Major Cineplex รัชโยธินนะครับผมกล้องใหม่มาดูหนังกล้องใหม่ใช่ไปดูหนังไม่ใช่พี่ป้อมผีเขาบอกว่ารายการเราไม่ใช่รายการหนังไม่ใช่ไงแต่เรามากินแถวๆโรงหนังใน Major รัชโยธินแห่งนี้นี่ไงบอกต้องรออีกหน่อยนึงไฟมันควันมันถึงจะท่วมว้าวหูมองไม่เห็นอะไรเลยตามยิ้มให้คุณผู้ชมหน่อยมาแล้วนะทุกอย่างสุกแล้วเราก็ได้กินนะครับต่อไปนี้เราก็จะได้กินผักบุ้งกรอบนะฮะหนึ่งสองสามขอชิมเส้นด้วยเพราะว่าเส้นที่นี่เนี่ยเด็ดไม่แพ้กันพี่ป้อมโอ้มันได้ความแบบความแซ่บความร้อนแบบดีอ่ะแล้วว่าถ้ามากินกันหลายๆคนอย่างเงี้ยคือมันได้แบบได้เมากันไปด้วยต้มกันไปด้วยนี่เราผู้ชมโต๊ะอื่นมากินด้วยดิเขาบอกว่าดีเลยพี่ตั้มดีตรงไหนวะหูลูกเป็นกุ้งก็อร่อยวัตถุดิบที่เขามาทำมีความสดใหม่มีความหอมความกรอบพี่ตั้มเฮ้ยโอ้โหเกี๊ยวปลาบ้างดีกว่าไม่เดี๋ยวไอเนี้ยลักบี้อ่ะมันกรอบมากเลยอ่ะมันกรอบแล้วมันนุ่มอ่ะคือเราว่าเครื่องของเขาอร่อยลูกชิ้นกุ้งก็คืออร่อยสรุปเลยนะคะสำหรับเย็นตาโฟหม้อไฟมึงสรุปทำไมเนี่ยกูยังไม่ได้กินเกี๊ยวกุ้งเลยกินกินเข้าไปแล้วคุณมาแชร์ไม่แชร์เย็นตาโฟหม้อไฟแชร์ค่ะยังมีเมนูอื่นอีกพี่ต้อมจัดมาเลยพร้อมไปเดี๋ยวเราจะตบมือแล้วโต๊ะนี้เปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นเมนูอื่นพร้อมไหมหนึ่งสองสามเมนูแรกคุณผู้ชมครับนี่เมนูข้าวของเราในวันนี้นั่นคือข้าวซี่โครงหมูครับลองเลยพี่ตั้มไม่ชอบทำเพลงอะไรนะมันอุ้ยมันนุ่มดูดิโหนี่ต้มมาปีกว่ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมอุ้ยมันนุ่มจริงๆคุณผู้ชมดูดิเอาข้าวร้อนๆมาด้วยข้าวร้อนๆหน่อยเฮ้ยต้องข้าวแล้วอ่ะหอมมันดีมันกลมกล่อมมันหอมด้วยความที่ตัวน้ำซอสอ่ะนะมันเป็นซอสที่ถูกเคี่ยวมาพร้อมกับหมูเลยเรียกได้ว่าลงหม้อพร้อมกันจนถึงตอนนี้เนี่ยพอหมูเปื่อยน้ำมันก็เลยเป็นน้ำที่หวานกลมกล่อมพอดีข้าวน้ำพริกไข่ปูค่ะเมื่อกี้แอบจิ้มนี่ไปเป็นไงโคตรอร่อยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยดูที่นี่เลยผัดไทยไดเอทมันจะไดเอทยังไงพี่ต้อมเส้นมันคือเส้นมะละกอเลยจริงไหมเนี่ยใช่เออว่าเส้นมะละกอที่ว่าไอ้ตำส้มตำใช่ไหมถูกต้องเฮ้ยแปลกว่ะนี่คือเหลือจากการทำส้มตำก็เลยมาทำเป็นผัดไทยไม่ใช่มันเป็นสูตรของเขาเฮ้ยเอาไข่มาตีอย่างเงี้ยไข่อันนี้ได้มันได้เว้ยมันจะกรอบกรอบกรุบกรุบอิ่มสุดฟินคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่ความอร่อยอย่างที่คุณได้ดูมานะฮะเขายังมีเมนูฟินฟินอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยจะมีถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นแล้วมันดียังไงครับคือเมนูนี้นะคะคือมีความพิเศษเดี๋ยวแป๊บนึงสี่อย่างเนี่ยหรอนี่คือนี่คือเซตที่ชื่อว่าอิ่มสุดฟินถูกไหมถูกต้องนะคะความพิเศษสุดฟินนี้มีด้วยกันสามต่อเลยต่อแรกนะคะราคาปกติ275 บาทลดเหลือ220 บาทค่ะต่อที่สองนะคะบอกว่าสามารถมาลุ้นกินฟรีเย็นตาโฟนี่นะคะตลอดปีเลยและต่อที่3ค่ะเมื่อคุณสั่งชุดนี้นะคะเงินจำนวน20 บาทค่ะจะถูกนำไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะเพื่อเป็นค่าเขาเรียกว่าไปจัดซื้อเตียงอ่ะมันก็เรียกว่าอิ่มท้องอิ่มใจด้วยนะมาที่เมนูของหวานค่ะคุณชมคะเริ่มจากบัวลอยไข่หวานใช่แล้วกันนะคะช้อนที่นี่เขาแบบแปลกๆกินยากถ้าทำได้ก็ทำไม่ห้ามด้วยนะเขาให้ช้อนมาดีๆก็ไม่ใช้แล้วรสชาติมันหวานพอดีมากเลยนะตัวเม็ดบัวลอยเขานุ่มดีไม่หวานเกินไปไม่ตามชอบใช่ไหมจริงชอบชอบชอบทีเด็ดนมถ้วยของเขากันบ้างกว่าจริงเอาอย่าตักลำบากมากตามตามตามนี่ด้านนี้นั่นด้านจับแม่ไม่ได้สอนนะ เขาบอกว่าลืมบอกข้างล่างเนี่ยนะคือน้ำตาลมะพร้าวหอมใช่ไหมแล้วมันมีความแบบlayer ไม่เละด้วย
จับตัวเป็นก้อนได้ดีแล้วก็รสชาติไม่หวานเกินไปแล้วก็หอมน้ำตาลด้วยสรุปเลยนะคะสำหรับร้านอินเตอร์โฟเครื่องทรงใช่ค่ะไม่ว่าจะคาวไม่ชาจะหวานนะคะหรือว่าจะเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟก็ดีเหมือนกันหมดมาได้เลยก็คือว่าเราจะเห็นมันมีหลากหลายสาขานะคะแต่ว่าอันนี้ของเราเนี่ยก็คือที่เมเจอร์ราชโยธินนั่นเองที่เราอยู่นะที่แห่งนี้สถิตกันอยู่ใช่เวลาเปิดปิดก็เวลาตามห้างเลยจ้ามาได้เลยจ้าเย็นตาโฟเครื่องทรงใช่ค่ะวันนี้จะพาไปเดินจ้ามีทั้งของกินของใช้และผู้หญิงวันนี้เราจะพูดว่าอะไรอาหารผู้หญิงอาหารสิอาหารเพียบไปดูเลยค่ะเอาอะไรดีพี่ต้าเฮ้ยอร่อยต้องแชร์มาทั้งทีต้องจัดเซตใหญ่ๆเลยนี่ๆเขามีหม้อไฟบ่อน้ำซุปถ้วยหนึ่งไปไม่ใช่หนูเอาเกี๊ยวต้มยำทะเลหม้อไฟค่ะได้ค่ะเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรดีคะเป็นเส้นเส้นเกาหลีฮะเส้นเกาหลีเส้นเกาหลีเฮ้ยไม่เหมาะกับหน้าตาเราอ่ะยองเซโยมาผู้ชมฮะเตี๋ยวมาแล้วพริกเขาเนี่ยเม็ดใหญ่สุดๆนะฮะกุ้งมันตัวใหญ่มากอ่ะพี่ตามดูเชื่อหัวใหญ่มากไอ้ผักเนี่ยใส่มาทำไมก็ไม่รู้เพื่อความสวยงามมันเป็นศิลปะใครเขากินผักกันอย่างเงี้ยเขากินน้องกินเนื้อศิลปะนี่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 เนื้อเยอะมากลามชอนมึงนี่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 ปลาเขาหันมามองเลยเรียกเขาไปพูดเลยว่าหม้อไฟเนี่ยเหมาะกับฤดูหนาวอย่างประเทศไทยเรามากควรไปกินที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีที่แบบมีอากาศหนาวเหน็บเฮ้ยมันรสชาติมันสดชื่นมากเลยนะเผ็ดร้อนมากเครื่องที่เขาใส่มานะทะเลอ่ะทั้งหลายทั้งแหล่มันตัวใหญ่มากดูลูกเทนเนี่ยให้ดูปูนะปูตัวใหญ่มากดูปูแม่งดิดูว้าวคือรสชาติอ่ะเจ็บจนจัดจ้านนะสำหรับร้านเตี๋ยวมาแล้วใช่ใช่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะจนถึง 5 ทุ่มไปเลยค่ะอ๋อพี่มีหอยอะไรบ้างครับผมอันนี้จะเป็นหอยหวานหอยนิวซีแลนด์ย่างชีสหอยแมงคู่ไทยหอยหลอดเป็นย่างเนื้อย่างชีสหอยเคียวย่างชีสหอยแครงบ้านแล้วก็หอยนางรมสดสุราษฎร์ครับหอยนางรมคนละตัวจัดไปหอยนางรมคนละตัวแล้วก็อันนี้หอยหวานเผานะครับหอยหวานเผาแล้วก็หอยนี้ด้วยหอยแครงลวกนะครับครับผมประมาณไหนดีครับกลางๆเป็นเลือดแดงเลยหรือว่ากลาง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 นะครับความยืดของมันนะฮะโอ้หอยหลอดอบชีสเราไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่คิดเลยว่ามันจะโอ้น่ากินขนาดนี้ว้าวโหมันอมเค็มๆนิดนึงคุณผู้ชมใช่แต่มันหอมชีสมากคือร้านเนี้ยดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าหอยเขาอะรับจากแหล่งเลยรับจากแหล่งเลยเราคิดว่าเขาน่าจะแช่เกลือมาหอยอะเพราะว่ามันจะทำให้แบบเหมือนหอมได้นานขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวที่ว่าเราอยู่ในคอนเสิร์ตหรือเปล่าใกล้เคียง ไม่คือว่าที่ตลาดเนี้ยมันแบบสามารถแบบนั่งฟังเพลงนั่งชิลได้กินอาหารอะไรเงี้ยหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์แดนสยามครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีและนี่คือหอยหวานหากินยากนะจะบอกหอยหวานนะหากินยากดำนี่เรามีผู้ชายนะที่ถนัดในเรื่องหอยมากพิเศษแจ้แจ้พี่แจ้มากินได้เลยกินได้เลยกินกินบีบมะนาวอันนี้คือหอยนางรมเฮ้ยดูเขาเชี่ยวชาญเรื่องหอยมากอ่ะคล่องแคล่วมันต้องกินคำเดียวนะหอยเนี่ยอะไรก็ได้แต่อย่าหกใส่กูพอหนึ่งสองสามอุ้ยปากใหญ่มากต้องตามด้วยกระถินเขาบอกว่ากินคือกระถินเนี่ยถ้ากินเปล่าๆมันจะขมแต่ว่าถ้ากินกับหอยนางรมเนี่ยมันจะหวานเขาจับจากเปลือกดูดไปเลยเฮ้ยโอ้โหหวานเจี๊ยบแล้วหอยแม่งกรุบกรอบมากเหรอเออดีดีดี
สดสดอันนี้สดจริงยอมรับหรออันนี้สดจริงถือว่าโอเคสดเฮ้ยดีสดแชร์ไหมคะแชร์ครับแชร์ร้านนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะทุกวันมาเลยเจอไอเฮียคนนั้นแชร์แบบนี้แชร์ครับผมน้องพี่ขออะไรแซ่บๆหน่อยได้ไหมพี่กินแต่ของเลี่ยนๆมาพี่ขอแซ่บๆหน่อยได้ไหมก็เฮียอ้วนซุปเปอร์เลงไปเลยแซ่บเหรอแซ่บแซ่บแค่ไหนแซ่บเลยแล้วป้ายจะมาเล็กๆก็ไม่ได้เออเอาจริงๆใหญ่กว่าป้ายขายบ้านเออมีเล้งมีเล้งหม้อไฟต้มยำมีปลาทับทิมยำหมูกรอบมีแหนมเนื้อโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่เราเอาแค่เล้งพอพอเหรอพอแล้วเล้งพอไปไปไปลองไปดูในร้านเขานะว่าเป็นไงไปคุณแม่สอนเสมอว่าการกินเนี่ยมันต้องสะอาดช้อนเราจะต้องฆ่าเชื้อโรคครับโดยการหุ้ยตั้มอะเราอมเราอมเทสตัวร้อนไหมไม่กูไม่บ้ายอมที่รักวันนี้เราพามาดินเนอร์ใต้แสงเทียนเกมต่อยิงฉกกันดีกว่าพี่ตั้มหนึ่งสองสามน้าชวนกูเล่นเองแล้วก็แพ้เองอย่าบ้วนใครคืนโอ๊ยโอ๊ยตัดดิ้นแล้วอุ๊ยทำไมแค่ไหนเนี่ยนี่ฮะจะได้รู้ว่าที่นี่ใช้พริกดีหรือเปล่าบางร้านเนี่ยใช้พริกแบบพริกจีนมันไม่ค่อยเผ็ดพริกไทยแท้ไม่เผ็ดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูล้างพริกก่อนคุณผู้ชมเราดูความให้พริกมาดิโอ้โหมันตายไปเลยอ่ะตายไปเลยจริงๆอ่ะมาเฮ้ยโอ้โหเผ็ดขมอ่ะคือมันแซ่บอ่ะแซ่บจริงๆมาลองกันเลยเนื้อเยอะมากเลยอ่ะยอมรับในความแซ่บเผ็ดแน่นอนเปรี้ยวจี๊ดถึงใจกลมกล่อมสำหรับร้านเฮียอ้วนซุปเปอร์เล็กใช่ร้านนี้นะครับเปิดทุกวัน4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนดึกดึกเดินเดินใครอยากแซ่บมาได้เลยนะครับเมเจอร์รัชโยธินวิธีการเดินทางง่ายๆเลยนะคะก็อยู่ในตลาดรัชโยธินเลยแล้วก็คือจะมีป้ายสีฟู้ดเนี่ยใหญ่ๆเห็นชัดๆเลยมาได้เลยจ้าอยู่ข้างน้ำพุเลยมาเลยค่ะและนี่คืออร่อยต้องแชร์ไม่ได้จังหวะไม่ได้เข้าเฮียอะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมนี่คืออร่อยต้องแชร์นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ยูทูบพิมพ์ว่าบักกะบูดอททีวีเว็บไซต์ละจ้าบักกะบูดอททีวีทวิตเตอร์ก็มีอร่อยต้องแชร์นะจ้าอินสตาแกรมอร่อยต้องแชร์จ้าและอินสตาแกรมของเราสองคนนะครับแอมแปดจุดแอมแปดและดีเจตั้มซันนะครับฝากไว้ด้วยกับเราทุกท่านเจอใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปแล้ว พิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์ใน Facebook และกดไลค์ตอนนี้เลยทุกคนยังอีกไม่ต้องเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา4เครื่องเดี๋ยวจะหยิบไม่หยิบไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่ติดเดี๋ยวติดนิสัยเก่าชอบขโมยของคนอื่นเข้าไปกดไลค์เลยกดเข้าไปดูนี่พี่จ้างมาอร่อยต้องแชร์เอาทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยบล็อกเพจเอาไว้เหรอบล็อกเพจเราไว้เหรอนี่คนนี้ยังขึ้นเลยกดไลค์ยังจะบอกไปแล้วอะไรอ้าวตอนเล่นเดี๋ยวเขาเกลียดมึงไงนี่คนนี้ยังเจอเลยเนี่ยอร่อยห่ออร่อยห่ออร่อยห่ออะไรเราต้องแชร์อร่อยต้องแชร์เห็นแล้วเฮ้ยนี่เขาบอกเราจริงป่ะเขาบอกเราจริงเหรอเอาของมาเดี๋ยวนี้เลยไม่มีจริงๆอ่ะคนกดไลค์เยอะโอ้โหเป็นล้านจ้างเขากดแสนแสนพอแสนพอไม่มีอ่ะแสนแปดแสนแปดดูชมหน้าคนที่บล็อกรายการอร่อยต้องแชร์นะครับแชร์ครับผมบักกะบูดอททีวี